ต่อไปเราก็จะติด OPP tape หรือว่าเทปกันหน้าสายปีกเสียหายนะครับก็เป็นเทปอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จะหาได้นะครับแต่ก็ควรจะเป็นเทปที่มีความบางนะครับเพื่อที่จะได้ลดน้ำหนักนะครับวิธีการติดก็คือผมจะติดบริเวณด้านหน้านะครับทีนี้หลายคนก็จะมีเทคนิคการติดที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ความถนัดผมก็จะติดไปทีละส่วนนะครับเวลาติดนะครับพยายามดึงให้ตึงนะครับรีดข้างบนก่อนนะครับส่วนที่มันเกินนะครับผมจะตัดออกนะครับเนื่องจากว่ามันจะเข้ามุมโค้งแล้วมันจะติดลำบากนะครับดังนั้นเราก็จะตัดออกพอติดด้านบนเสร็จนะครับรีดให้เรียบหลังจากนั้นใช้วิธีการกดลงไปที่แผ่นรองกรีดหรือว่าใช้ไม้บรรทัดใช้ฟุตเหล็กนะครับกดไล่อีกทีก็ได้เพื่อความเนียนเรียบนะครับก็ต่อไปก็คือเป็นส่วนที่สองนะครับติดไปเรื่อยๆนะครับก็ช้านิดนึงแล้วก็ตัดกดลงนะครับตัดส่วนเกินออกก็ได้นะครับเพื่อจะได้ติดได้ง่ายขึ้นจากนั้นพยายามรีบไล่ฟองอากาศด้านบนออกให้หมดซะก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขยับลงไปเรื่อยๆก็ใช้แผ่นรองกรีดกดลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้ฟุตเบ็ดไล่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเกิดความเรียบเนียนขึ้นนะครับนี่ตอนนี้นะครับต่อไปที่สามหลายๆท่านก็อาจจะติดแบบทีเดียวลากยาวก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคเรานะครับกดไล่นะครับฟองอากาศ
พยายามให้เรียบครับเสมอต่อไปก็กดลงไปนะครับจากนั้นก็ใช้เหล็กไล่รีดไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ส่วนที่3นะครับต่อไปส่วนที่4ครับปลายปีกผมจะใช้เทปใสห่อลังห่ออะไรทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ OPP เทปที่เป็นสีสันต่างๆแล้วแต่ชอบนะครับไม่ได้ว่ากันส่วนที่เกินนะครับซึ่งมันเป็นส่วนโค้งนะครับมันก็จะทำให้มันติดลำบากนะครับผมก็จะตัดส่วนนี้ออกไปนะครับพอกดลงไปเสร็จปุ๊บก็จะใช้ฟุตเหล็กในการรีดหรือเกลี่ยส่วนที่ไม่เรียบก็จะได้ปีกนะครับที่เราติดเทปด้านหน้านะครับก็จะมีความแข็งแรงขึ้นนะครับในการกระแทกหรือว่าชนครับก็จะลดอัตราการสูญเสียได้ดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยในส่วนของปีกนะครับเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไป